เรื่องของญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าในรอบวันที่ผ่านมายังคงเกิด aftershock ต่อเนื่องนะครับโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่งข้อความเตือนประชาชนถึงการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 3:20 นของเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเป็นการแจ้งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือว่า 2:57 แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.2 ริกเตอร์ระดับความลึก25กิโลเมตรบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าล่าสุดมีการแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในเวลา 8:50 ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.7 ริกเตอร์บริเวณเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับ